เย็นไหมรู้สึกเย็นไหมถ้าขอพญานาคที่ไหนถ้าอธิษฐานขอที่ไหนพญานาคต้องเย็นแล้วเวลาเราจับองค์ท่านหรือปฏิมาต้องเย็นเหมือนน้ำเย็นนั่นแปลว่าท่านรับรู้ในการขอจากเราและท่านมีอยู่จริงๆดังนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูมาถูกฉลุที่นี่ได้ยังไงนะหนูก็ขี่ผ่านไปผ่านมาบ่อยจนคนเขาไปขอเขาไปขออยู่ข้างหน้าเขาทำเป็นรูปเสียนเก้าเสียนขึ้นมาอย่างใหญ่เลยนะประตูขนาดเด็กจะขี่ลงไปให้ดูเพราะมันผิดเขาไปขอได้ก็ไม่ได้อะไรตอนนี้พอเราฉันมาที่นี่ฉันมานั่งเงียบๆเนาะฉันก็กลับไปบ้านแล้วปรากฏว่าแกตามไปเป็นผู้ชายท่านบอกว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านดูแลมา800กว่าปีแล้วท่านมาประจำอยู่ที่พนมสวายฉันจับดูท่านในที่ตรงนั้นเย็นเย็นเย็นแต่ตอนนี้ท่านก็ทำให้ใจชื่นขึ้นมาใช่มันจะทำให้ใจเราสงบเนี่ยถ้าใจเราสงบเนี่ยขอสิ่งที่ขอสำเร็จผล 100% ใช่ถ้าใจเรามันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกเราเย็นเรากำลังร้อนมาแล้วเราจับแล้วเราเย็นแล้วมันมีพลังแล้วจับท่านแล้วก็สัมผัสลงไปลึกๆถ้ามีสมาธิเนี่ยจะรู้สึกว่าองค์ของท่านเย็นแล้วมันดูดเรานะดูดเรานะอันนั้นเราต้องรีบอธิษฐานเลยแต่ท่านก็บอกว่านะท่านอยู่ข้างบนนะแต่ว่าถ้าจะมาขอหรือจะเดินมาหาท่านอย่างเงี้ยก็เดินมาได้มาแถวนี้ท่านก็รู้แต่ท่านไม่สามารถออกไปจากเขาสวายได้แต่ท่านก็มีแต่เรียกมาเงี้ยก็เลยบอกว่าท่านมีปัญหาอะไรคะถึงว่าเรียกหนูมาเขาบอกว่าเมียของท่านแต่สัจชาติไปก่อนที่ท่านเคยเป็นคนท่านเคยมีภรรยาอยู่คนนึงแต่ตอนนี้เขาเกิดเป็นคนเขามีลูกแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเคยเกิดเป็นผัวเป็นเมียกันตอนนี้เขาลำบากมากเลยขอได้ไหมขอมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคลิปสั้นๆประมาณ1นาที2นาทีอ่ะถ่ายแวบไปแบบนี้ก็พออย่างเงี้ยถ่ายแค่มาหน้าท่านแล้วก็แวบลงดินไปแบบนี้แล้วก็ถ่ายมานี่แล้วก็แวบมาสุดอยู่ตรงเนี้ยแล้วเอาไปปล่อยในเรียวหน่อยแกพูดอย่างนี้ไปปล่อยใน Facebook หน่อยเดี๋ยวเมียแกก็จะเห็นเองถ้าเห็นแล้วเขาจะเกิดความศรัทธาเริ่มใสเขาจะคือคนมานับถือพญานาคเขาเห็นเขาก็สิอุ๊ยบันไดวะอย่างเงี้ยหนูปล่อยไปได้ประมาณ3วันวันที่4มีผู้หญิงคนหนึ่งพออิ่มล็อกเข้ามาเขาบอกว่าพญานาคอยู่ที่ไหนคะที่เห็นแล้วขนลุกจังเลยเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยอ๋ออยู่พนมสวายค่ะโน่นนี่นั่นหนูอยากจะไปไหว้จังเลยอ๋อเชิญค่ะยินดีค่ะมาไหว้ได้เลยอย่างงู้นอย่างนี้นึกว่าเขาอิ่มล็อกมาพูดเล่นๆที่ไหนได้พอรับมาถึงบกสเขาอิ่มล็อกมาอีกเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่บกสแล้ววันนี้อ้าวช่างก็เลยขี่ไปเป็นผู้หญิงกลางคน40กว่าปี45นะเขากลับมากับลูกชายเขาเขาก็เลยว่าเออเขานับถือพญานาคมาแต่เขาไปไหว้ทุกที่เลยนะแต่รู้สึกว่าเขาเห็นที่นี่แล้วเขามันดูดใจเขาก็เลยอยากมาวันพาไปไหว้หน่อยฉันก็นั่งพาเขานั่งรถมาเขาก็มาขอพลังเขามาขอมาเลยเสร็จแล้วเขากลับลงไปปรากฏว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2เขาถูก3งวดเขาหยิบเฉยๆเขาก็ถูกรางวัลที่2รางวัลที่2เดี๋ยวนี้เขาก็ว่าเขามีเงินแสนอยู่ในมือเขาได้ใจนี่ใจสินเสร็จแล้วพอเวลาเขานั่นเสร็จแล้วปุ๊บฉันก็มาเขาก็บอกว่าขอบคุณมากนะผมถือว่าผมได้ช่วยเหลืออดีตภรรยาเมียผมแล้วเพราะเขากำลังยากจนวันนี้เสร็จแล้วก็เลยผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยเขาว่าเขาจะมาแก้บนเขาว่าเขาจะมาแก้บนเขาก็จะเอาไข่เอาอะไรมาตอนนี้ก็ถามฉันว่าต้องแก้บนด้วยอะไรฉันบอกว่าฉันไม่รู้ว่าต้องแก้บนด้วยอะไรตอนนี้พอรันหนังสือมาถึงพญานาคเขาบอกว่าไม่ต้องมาแก้บนเขาไม่ต้องอะไรมาให้เขาเขาไม่ได้อยากได้อะไรแต่ตอนนี้ก็เลยบอกว่าแต่ผู้หญิงเขาจะเชื่อว่าพญานาคศักดิ์สิทธิ์เนาะเขาต้องให้เนาะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมชอบจริงๆผมชอบให้คนถือบวชศีล8ให้ผมแล้วก็กินมังสวิรัติให้ผมแค่นั้นพอ3วันก็ได้7วันก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้โชคใหญ่หรืออยากให้ผมช่วยอะไรคนนั้นจะต้องแบบบวชให้เขาเลยหรือหาคนมาบวชให้เขาก็ได้อย่างนี้อันนั้นเขาจะช่วยให้เป็นเศรษฐีได้อะไรได้เขาว่าอย่างนี้ก็เลยผู้หญิงเขาก็เลยได้เอาสังฆทานมาเขาก็เลยไปหาพระอยู่ที่วัดเนาะไปทำบุญทำอะไรให้เขาก็กลับไปเขาก็ให้หนู20,000ผู้หญิงนั่นก็ให้20,000ขอบคุณมากมากฉันจะพาลูกพาอะไรฉันมาโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แหละเจอบ่ายโมงแล้วนี่ไปไลน์ไปหาหลวงปู่ว่าหลวงปู่คะตอนนี้กำลังขี่รถออกจากสุรินทร์ค่ะติดธุระหนักมากจริงๆได้เถอะเดี๋ยวขี่รถไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่าค่อยบอกท่านไป